بسم الله الرحمن الرحيم وبنستعين ولا حول قوة إلا بالله العظيم อัมบาบาขอสุขสันติความเมตตาความกรุณาจากอัลเลาะห์ตะอาลาโปรดประสบกับท่านพี่น้องผู้ที่ติดตามรายการทางบ้านทุกท่านนะครับในวันนี้วันที่เราผ่านนะครับก็นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการบรรยายศาสนธรรมนะครับได้มอบหมายให้ผมนะครับมาริกหวังสมัครนะครับมาพูดคุยกับท่านพี่น้องก่อนอื่นนะครับผมอยากที่จะให้ท่านพี่น้องนั้นได้ทำความเข้าใจตรงกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโควิดท่านพี่น้องก็คงจะรู้นะครับว่าโควิดนั้นคือเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะครับนะซึ่งถูกค้นพบมานะครับตามสิ่งที่ได้บันทึกไว้เนี่ยนะครับปีคริสตศักราชที่1960นะครับโดยที่ไม่รู้ว่าแหล่งที่มาจากไหนนะครับแต่ที่สำคัญคือในย้อนไปในปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าสายพันธุ์ของโควิดเนี่ยมันมีอยู่6สายพันธุ์ด้วยกันนะครับส่วนที่สายพันธุ์ที่พัฒนากันไปตอนนี้ไม่รู้มีอยู่กี่สายพันธุ์แล้วนะครับซึ่งโควิดนั้นมันสามารถที่จะระบาดทั้งคนและสัตว์นะครับแต่ที่มีปัญหาในปัจจุบันนี้ก็คือการแพร่ระบาดที่คนสู่คนเนี่ยนะครับแล้วก็ตอนนี้มีสายพันธุ์ต่างๆมากมายนะครับซึ่งนะหลายๆคนนะฮะก็จำไม่ค่อยได้นะครับนะถ้าจะบอกแหล่งที่มาก็ตามหลักของอะไรครับของการแพร่ระบาดเนี่ยก็บอกไม่ต้องแบบบอกแหล่งที่มาว่ามาจากนะประเทศอะไรนะครับเพราะว่าในเรื่องของโรคระบาดนี่ถ้าบอกที่มาไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับการตอกย้ำของบุคคลคนแรกๆที่ประสบกับภัยพิบัติตรงด้านนั้นนะครับก็ตั้งเป็นสายชื่อสายพันธุ์อะไรต่างๆแบบนี้แต่ในปัจจุบันนี้นะสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดง่ายที่สุดนะครับแล้วก็รุนแรงที่สุดนั้นนะครับก็สายพันธุ์มาจากเอเชียเนี่ยนะครับนะท่านพี่น้องก็คงจะรู้ดีนะครับนั่นคือโควิดนะฮะส่วนวิกฤตนะครับท่านพี่น้องวิกฤตตามความหมายนะครับตามความหมายวิกฤตนั้นเป็นคำพิเศษนะครับวิกฤตนั้นก็คือนะอยู่ในขั้นอันตรายร้ายแรงน่าเป็นห่วงนะเช่นถ้าเกิดภาวะของสังคมในสังคมวิกฤตก็คือสังคมที่น่าเป็นห่วงนะครับซึ่งคำว่าวิกฤตนี้มักจะใช้กับเวลาหรือเหตุการณ์นะซึ่งเป็นในเรื่องราวอย่างเช่นในปัจจุบันเนี้ยนะครับในเรื่องราวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือการแพร่ระบาดของโควิดเป็นวิกฤตนะครับส่วนโอกาสก็คือที่ว่างหนทางหรือเวลาที่เหมาะสมนะครับอันนี้ก็คือหัวข้อที่ผมนั่นได้มาพูดคุยกับท่านพี่น้องในช่วงของเวลานี้นะครับท่านพี่น้องครับในเรื่องของโควิดเนี่ยนะครับณทั่วโลกนะตอนนี้นะฮะเป็นจำนวนหลายร้อยล้านคนแล้วนะฮะเสียชีวิตนั้นก็เป็นหลักล้านนะครับนะแล้วก็มันมีปัญหาทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งปัญหาในเรื่องของวิกฤตนั้นก็คือขึ้นอยู่กับเรานะครับขึ้นอยู่กับผู้ที่เป็นเนี่ยนะครับกลัวไปหมดนะครับนะซึ่งหลายๆคนก็นะฮะแม้กระทั่งผมเองนะครับนะกลัวติดโรคนะครับกลัวจะเป็นโรคนะครับนะกลัวว่าเมื่อเป็นโรคแล้วนะครับจะไม่มีที่ตรวจหาอย่างเช่นถ้าตอนนี้นะครับพูดตามตรงนะข้างบ้านผมเนี่ยนะครับเขาเป็นแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะอยากที่จะเข้าตรวจแต่ปรากฏว่าการตรวจไม่ได้เป็นตามที่ระบบราชการได้วางไว้ก็ไม่สามารถในการที่จะหาอะไรครับหาสถานที่เยียวยารักษาได้มันก็คือปัญหานะครับปัญหาก็คือแล้วจะเขาจะอยู่อย่างไรนะครับโรคต่างๆเนี่ยนะเมื่อไม่หมอไม่มีหมอก็ไม่รู้จะรักษาอย่างไรนะครับก็รักษาไปตามพื้นบ้านตามยถากรรมที่รู้กันมานะครับพึ่งยาสมุนไพรจะถูกกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแล้วคนที่อยู่ใกล้เคียงใกล้ชิดนะครับก็ลำบากใจนะครับก็ลำบากใจในการที่จะไปปฏิสัมพันธ์นะครับนะและบางคนนั้นนะรู้ว่าเป็นแล้วก็กลัวที่จะถูกกักตัวนะครับกลัวว่าไม่มีโรงพยาบาลรักษานะกลัวว่าป่วยหนักแล้วจะทำยังไงดีนะครับนะกลัวคนใกล้ชิดนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหลานไม่มาเห็นใจกันเลยนะฮะซึ่งพวกเขาเหล่านั้นก็คงจะกลัวนะในที่จะไปเข้าใกล้ชิดนะครับนะบางคนกลัวตายนะครับนะบางคนก็กลัวไม่ตายนะฮะแต่ว่าเจ็บหนักนะครับนะแล้วก็กลัวนะบางคนนี่ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่
กลัวนะครับกลัวว่าเมื่อเสียชีวิตไปแล้วจะมีคนมาละหมาดหรือเปล่านะอันนี้ก็คือความกังวลของพื้นฐานของการศรัทธานะฮะพื้นฐานของการศรัทธาจะมีคนมาละหมาดขอดุอาให้หรือเปล่านะครับแล้วก็กลัวเมื่อเสียชีวิตไปแล้วเอกูโบข้างกูโบที่เป็นสมาชิกอยู่หรือบางคนไม่ได้เป็นสมาชิกของมัสยิดนะไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในท้องถิ่นนะเป็นคนที่ต่างถิ่นเข้ามาเรื่องต่างเนี่ยเมื่อเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยจะได้ฝังตามหลักเกณฑ์ของศาสนาที่ได้ระบุไว้หรือเปล่านะครับกลัวไปหมดนะครับแล้วที่ปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงของเวลานี้ก็คือเรื่องของการเดินทางไปสู่ภูมิลำเนาของตัวเองนะครับเมื่อณปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าเราอยู่ในสภาพในประเทศไทยเนี่ยอยู่ในสภาพที่การงานต่างๆเนี่ยมันถูกล็อกไปหมดนะครับกลัวการแพร่กระจายภาระบาดนะครับงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานก่อสร้างหรือเคสโรงงานพวกแรงต่างๆเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่นั้นก็จะหยุดนะฮะทางราชการก็ work from home นะครับทำที่บ้านนะครับซึ่งตรงนี้มันก็คือปัญหานะครับว่าเมื่อมันหยุดไปแล้วเนี่ยในเรื่องของการขนส่งมวลชนก็มีปัญหานะครับว่าขึ้นไปแล้วก็มีความกังวลนะครับว่ามาตรการขึ้นไปแล้วเนี่ยเราจะติดเชื้อโรคหรือเปล่านะครับบางคนกลัวนะฮะโควิดมาแล้วกลัวตกงานหรือบางคนก็ตกงานไปแล้วนะครับกลัวขาดรายได้นะกลัวถูกรังเกียจนะครับเมื่อเป็นแล้วหรืออยู่ในเครือข่ายที่เป็นอย่างนี้นะครับแต่บางคนที่มีรายได้อยู่ก็กลัวว่าเงินสะสมที่มีอยู่มาใช้จ่ายเนี่ยเงินเก่าเนี่ยเงินมันจะหมดนะครับนะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็คือวิกฤตนะครับที่เกิดขึ้นนะครับทำให้เกิดความไม่สบายใจท่านพี่น้องครับต้องยอมรับนะครับว่าเราคงจะต้องเข้าถึงหลักธรรมของศาสนาแล้วครับว่าเราจะทำอย่างไรนะครับจะทำให้ความรู้สึกความกังวลเนี่ยมันผ่อนคลายลงนะครับเราก็ต้องคงจะต้องกลับมาสู่ในเนื้อหาสาระสิ่งต่างๆนะครับที่อัลกุรอานได้กล่าวไว้นะครับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้สอนไว้ในวิธีการในการปฏิบัติตนเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องของโรคระบาดเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนจากนั้นหรือเปล่าท่านรอซูลุลลอฮ์นั้นได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดนี้อย่างไรหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของซอฮาบะห์หรือเปล่าและบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะครับเขาได้มีแนวทางในการปฏิบัติตนอย่างไรนะครับเราสิ่งนี้มันจะเป็นสิ่งที่จะทำให้จิตใจเราสบายขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกมีความมั่นคงขึ้นครับท่านพี่น้องครับตามผมมาเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ท่านพี่น้องนั้นได้อะไรครับได้ทบทวนกันนะครับมีองค์การหนึ่งนะครับมันมีอยู่3อายะห์ด้วยกันที่กล่าวต่อเนื่องกันนะครับในซูเราะห์บะเกาะเราะห์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทดสอบของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวนะครับเอาซุบิลลาฮ์มินัชชัยฏอนรอญีมวะลานับลวันนักุมบิชัยอีมินันคาฟิวัจูอีวะนักซิมินันอัมวาลีวัลอัมฟุสิวัสมารอดวะบัชริสซอบิรินนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาได้ทรงกล่าวนะครับแน่นอนเราหมายถึงอัลลอฮฺตะอาลานั้นจะทดสอบพวกท่านทั้งหลายด้วยกับสิ่งหนึ่งซึ่งมาจากความกลัวนะสิ่งหนึ่งต้องมาที่อัลลอฮฺตะอาลาทดสอบแน่นอนเลยทดสอบเราเนี่ยก็คือให้ทดสอบจากความกลัวเนี่ยนะฮะเราต้องยอมรับนะครับในปัจจุบันนี้หลายคนกลัวผมก็กลัวท่านก็กลัวกลัวอะไรครับนะหนึ่งจากความกลัวและทดสอบจากความหิวทดสอบจากการขาดซึ่งทรัพย์สินการขาดซึ่งชีวิตนะวันนักซัมมีนั่นอัมวาหรือวันอันฟุสเนี่ยการขาดซึ่งชีวิตนี่หมายถึงว่าเรายังมีชีวิตอยู่แต่บุคคลอันเป็นที่รักของเรานะครับต้องจากไปในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับอันนี้คือการทดสอบนะครับนะบางคนที่จากไปเนี่ยนะบางคนก็จากไปโดยอายุขัยของท่านนะครับบุพการี2ผู้ให้กำเนิดนะปู่ย่าตายายนั้นเสียชีวิตไปด้วยกับสังขารนะครับหมดอายุขัยแต่ตามปกติก็พอจำทำใจได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ปกติแล้วนะครับอย่างเช่นในยุคเนี้ยนะยุคของโรคระบาดเนี่ย
นะกลุ่มที่เปราะบางที่สุดนั้นก็คือกลุ่มผู้สูงอายุนะครับโดยเฉพาะสูงอายุแล้วมีโรคประจำตัวด้วยนะครับมันเปราะบางมากนะครับถ้าหากว่าได้รับเชื้อเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับไม่สามารถในการที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคได้นั้นเพราะนั้นการเสียชีวิตนั้นมันรวดเร็วนะครับมันรวดเร็วนะครับแล้วก็ขาดการทดสอบจากอะไรครับสมารอดนานวานักซึมมีนสมารอดก็คือการขาดซึ่งรายซึ่งผลผลิตหมายถึงว่าอะไรครับรายได้ของเราเนี่ยนะครับขาดไปนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าบะฮวะบัชชิรซอบิรินนะครับให้ท่านรอซูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศกับบรรดาผู้ที่อดทนนะนี่คือข่าวดีนะอะไรก็ตามที่พวกอัลลอฮฺตรัสทดสอบท่านพี่น้องมันคือข่าวดีมันคือการขัดเกลาอะไรครับขัดเกลาบาปต่างๆถ้าหากว่าเรานั้นได้ยืนหยัดนะครับได้ยืนหยัดในการที่จะต่อสู้แล้วก็ก้าวเดินผ่านในช่วงของวิกฤตเนี่ยนะมันคือข่าวดีนะครับนะข่าวดีคืออะไรเดี๋ยวเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับหะดีษต่างๆที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับทีนี้เรามาศึกษาองค์การต่อไปเลยนะครับอัลลซีนาอิซาอัศอบะตุมมุซิบะตุนกอลูอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนนะครับบรรดาผู้ที่เมื่อมีภัยพิบัติมาประสบกับพวกเขาเหมือนกับพวกเรานะตอนนี้ถามว่านี่คือภัยพิบัติไหมครับโรคภัยมันก็คือความวิบัตินะครับมันก็คือความเดือดร้อนมาประสบกับเราเนี่ยแล้วก็ขอให้เราเนี่ยเมื่อประสบตรงนี้ให้ดูตัวเรานะครับดูตัวเราหันมาดูตัวเรานะนะครับหันมาดูถึงความเป็นจริงหันมาดูถึงสัจธรรมนะครับอินนาลิลลาแท้จริงแล้วเรานั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาไวไลฮุรอญูนและแน่นอนนะครับเรานั้นก็ต้องกลับคืนไปสู่พระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาเรามีชีวิตนะครับสุดท้ายของการดำเนินชีวิตนั้นก็คือการเสียชีวิตและการเสียชีวิตทุกคนนั้นต้องกลับคืนไปสู่พระองค์อัลเลาะห์ตะอาลานี่คือสัจธรรมเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องไม่มีเสียนะครับท่านพี่น้องมีต้นทุนอย่างเดียวแล้วต้นทุนของท่านพี่น้องที่ดีที่สุดนั้นก็คือต้นทุนที่ท่านนั้นมีท่านและท่านนั้นมีพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเรามีพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วถ้าหากว่าเรานั้นก้าวเดินตามคันลองของศาสนาที่ได้วางไว้ไม่ขาดทุนนะครับท่านพี่น้องมันมีอะไรแต่ได้กับได้นะครับมีได้กับได้เพราะนั้นขอให้เรานั้นได้นะถึงแม้ว่าเรานั้นจะสูญเสียนะคำนี้ถึงแม้เราจะสูญเสียแต่อย่าอย่างไรก็แล้วแต่อย่าทำให้เรานั้นนะเสียศูนย์การศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าเตลิดนะครับอิสลามนั้นบอกว่าเราต้องมีที่ยึดนะครับไม่ใช่ว่าเราอิสลามคือความว่างเปล่าเว้งคว้างเว้งว่างไม่ใช่นะครับอิสลามนั้นเราต้องมีที่ยึดเหนี่ยวนะครับสิ่งต่างๆที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สารณะนะครับไม่เป็นสิ่งที่อะไรครับเป็นสิ่งที่คงรายอยู่นะถ้ามีน้องปล่อยวางปล่อยให้หมดเลยเรายึดอย่างเดียวก็คืออัลลอฮ์นะครับละอิลาฮิลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากมอกลอตาลาสิ่งอะไรที่จะมีผลต่อจิตใจเราปล่อยให้หมดไม่ต้องไปยึดมั่นเรายึดมั่นต่อพระองค์ลอตาลานะครับท่านพี่น้องชีวิตของเราทดสอบนะครับการทดสอบนั้นขอให้เรามีตัวเราและมีพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุไลกะอะลัยฮิมศอลาวาตุมมินร็อบบิฮิมวะเราะห์มะฮ์วะอุไลกะฮุมุลมุฮตะดูนพวกเขาเหล่านั้นแหละพวกเขาหมายถึงใครครับหมายถึงคนที่เขาเมื่อมีภัยพิบัติประสบกับเขาบอกว่าเรานั้นตัวของเขาเองนั่นน่ะนะครับเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาแล้วก็ต้องกลับคืนสู่พระองค์นะครับพวกเขาเหล่านั้นน่ะนะครับจะได้รับการศอลาวาตนะหมายถึงการสรรเสริญจากพระผู้อภิบาลของเขาก็คือจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะเราะห์มะฮ์และให้เกิดความเมตตาความเมตตาในที่นี้ก็คือความสกีนะคือความมั่นคงความสงบจิตใจนะครับและอุไลกะชนเหล่านั้นแหละอุไลกะฮุมุลมุฮตะดูนคือบุคคลที่ได้รับทางนำนะครับอันนี้ก็คืออยากให้ท่านพี่น้องได้ทบทวนนะท่านพี่น้องที่กำลังประสบภาวะความวิกฤตทางจิตใจเนี่ยนะครับความว้าวุ่นใจต่างๆเนี่ยก็ขอให้ท่านพี่น้องนั้นได้อะไรครับได้นึกถึงองค์การทั้ง3องค์การนี้ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์นะครับองค์การที่156 55 56 57นะครับนะตรงนี้นะเป็นสิ่งที่มันไม่ได้เกินไปกว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกเราเลยสิ่งที่เราได้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับท่านพี่น้องนะครับท่านพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ทดสอบเราทุกวันนะครับไม่มีวันไหนเลยที่พระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาไม่ทดสอบเราท่านพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าท่านพี่น้องตื่นขึ้นมาเนี่ยมันก็คงมีอะไรที่มันสะกิดใจทําให้เราเกิดไม่พอใจนะครับเมื่อเราไม่พอใจแล้วเนี่ยนะครับเราได้จะขจัดในเรื่องความไม่พอใจนั้นอย่างไรนะครับมันก็มีคันลองอยู่นะครับมีคันลองอยู่นะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าทุกวันเลยอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทดสอบนะครับนะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามายาซาลุดบะลาอูบิลมุมินวัลมุมินะฟีนัฟซีฮีวะวะลาดีฮีวะมาลีฮีฮัตตายัลกีอัลลอฮ์ตะอาลามาอะลัยฮิคอตีอะนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้ให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวนะครับได้กล่าวบอกว่าบาละคือการทดสอบนะครับการทดสอบของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบิลมุมินวัลมุมินะที่มีต่อชายผู้ศรัทธาและหญิงผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับมายาซาตมันยังคงอยู่นะฮะมันยังคงอยู่ฟีนัฟซีฮีอยู่ในตัวของเขาเนี่ยตัวในบ่าวของเขาเนี่ยบ่าวที่เป็นมุมินเป็นมุมินะเนี่ยมันคงอยู่หมายถึงว่ามันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกแล้วนะครั้งแล้วครั้งเล่านะทุกวันนะครับซึ่งการทดสอบเนี่ยทดสอบจากอะไรครับทดสอบจากพฤติกรรมของลูกๆของเขาจากทรัพย์สินของเขาทดสอบทุกวันเลยไม่มีวันไหนที่อัลเลาะห์ตะอาลาไม่ทดสอบนะครับท่านพี่น้องลองคิดดูให้ดีนะและการทดสอบนี้ยังคงอยู่จนกว่าเขานั้นจะกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและถ้าหากว่าเราใช้สติใช้หลักการศาสนาในการดำเนินชีวิตท่านพี่น้องครับคอตีอะหมายถึงบาปกรรมต่างๆเนี่ยมันจะไม่มีเลยเราจะกลับไปหาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาด้วยความบริสุทธิ์นะครับไม่มีบาปท่านพี่น้องครับอิสลามนั้นเรียกร้องผู้คนนั้นสู่การไม่มีบาปการไม่มีบาปนั้นมันจะเป็นหนทางทำให้เรานั้นเข้าสวนสวรรค์อย่างสบายนะครับไม่ต้องไปอะไรครับเกรงกลัวในเรื่องของไฟนรกถ้าหากเราไม่มีบาปเพราะว่าบาปนั้นเชื้อเพลิงของนรกมันก็คือบาปนั่นเองนะแต่ทำอย่างไรไม่มีบาปนะครับก็คือการดำเนินชีวิตของเรานั้นให้เป็นไปตามคันลองของศาสนานะครับท่านพี่น้องครับก็อยากให้ท่านพี่น้องนั้นได้ทบทวนกันนะได้ทบทวนกันนะครับในภาวะปัจจุบันนี้นะครับถ้าหากว่าเราไม่มีอะไรครับไม่มีสตินะครับมันก็จะลอยไปนะฮะมันก็จะอะไรครับมันก็จะดำเนินไปตามอารมณ์ของเรานะครับอารมณ์ของเราอย่างเช่นนะตอนนี้ท่านพี่น้องเมื่อเราออกไปเนี่ยบางครั้งมันกังวลไปหมดนะครับนะจะเข้าร้านเข้าตลาดเข้าต่างๆนี่มันระแวงไปหมดเลยนะมันระแวงไปหมดเลยว่าเอ๊ะคนข้างๆนี้เขาติดโรคหรือเปล่านะครับบางครั้งล้วงนะฮะมือเข้าไปในกระเป๋าก็กังวลอีกนะครับไอ้เงินที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะเพียงพอไหมมันจะอยู่ได้กี่วันนะครับนะซึ่งตรงนี้มันกังวลไปหมดแล้วนะครับแต่ท่านพี่น้องครับในส่วนนี้ถ้าหากว่าเรานั้นเราเชื่อมั่นในพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อมั่นแล้วก็ดำเนินชีวิตไปตามอะไรครับตามวิถีนะครับตรงไหนที่มันอะไรครับมันวิกฤตตรงไหนที่เราไม่สบายใจนะฮะเราก็ไม่อย่าไปเอาชีวิตของเราเนี่ยนะครับเข้าไปใกล้ในส่วนนั้นนะครับในส่วนนั้นท่านพี่น้องครับในเรื่องของโรคระบาดนะครับมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับในยุคสมัยของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เคยเกิดขึ้นและท่านรอซูลก็ให้หลักนะครับว่าถ้าหากว่าเรารู้ว่าที่ไหนนะเขาติดโรคนะครับเราก็อย่าเอาชีวิตของเราเนี่ยไปเสี่ยงนะครับเข้าไปหาในส่วนนั้นและใครก็ตามรู้ว่าตัวเองเป็นโรคอยู่เป็นเชื้อโรคนะครับในการที่จะให้คนอื่นนั้นเกิดความเดือดร้อนเนี่ยก็ให้กักตัวนะครับนะอย่าไปเดินทางไปปะปนนี่คือหลักนะนี่คือหลักที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้วางไว้นะครับก็ขอให้เรานั้นได้ถือตามหลักนั้นนะครับบรรดาซอฮาบะห์ก็บอกนะครับในยุคสมัยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยเกิดโรคระบาดนะครับในยุคซอฮาบะห์หลายคนนะครับซอฮาบะห์หลายคนนะครับซึ่งข้อมูลของผมนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับข้อมูลของผมเนี่ยที่ให้ดูนะซอฮาบะห์หลายคนเลยครับที่เป็น
เป็นคนที่เราได้รู้จักกันเนี่ยนะครับนะเสียชีวิตไปด้วยกับอะไรครับด้วยกับโรคระบาดนะครับนะซึ่งซอฮาบะห์ท่านหนึ่งที่รู้นะฮะเป็นหนึ่งในสิบนะบุบัชริมบินจันนะนะครับเป็นหนึ่งในสิบคนที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้การันตีว่าเป็นชาวสวนสวรรค์แน่นอนนะครับได้เสียชีวิตลงนั่นก็คือท่านอบูไบดะห์อัจรอนะครับซึ่งท่านนั้นได้รับมอบหมายจากท่านอุมาร์คอตตอบนะครับให้ไปดูแดราชการเกี่ยวกับเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างมุสลิมนะครับกับนสรอนะครับทางภาคเหนือนะทางภาคเหนือแล้วก็ท่านก็รู้ดีนะฮะว่าตรงนั้นมันเป็นโรคระบาดนะครับนะซึ่งท่านก็มีวิจารณญาณของท่านนะครับที่จริงแล้วรู้นะท่านอุมัรนี่สั่งบอกว่าท่านอบูไบดะห์ไม่ต้องไปแล้วให้กลับนะครับแต่ท่านนั้นด้วยกับการที่เห็นถึงความสำคัญในการที่จะไปปรากฏตัวแล้วก็ไปตั้งกองกำลังในการกันพวกนสรอนะครับในการก็เป็นสาเหตุต่อมาก็คือเป็นเหตุในการที่ทำให้ท่านนาจักรของอิสลามเนี่ยสามารถในการที่จะปลดปล่อยนะฮะดินแดนปาเลสไตน์ได้นะครับในขณะนั้นนะตัวท่านแต่ท่านนั้นก็ช่างใจนะครับในที่สุดแล้วก็ฝืนคำสั่งของท่านอุมัรแล้วก็เข้าไปนะครับแล้วท่านอุมัรได้รู้เข้าเนี่ยท่านเสียใจมากเลยแต่นั้นก็ดูความจำเป็นครับแล้วท่านอบูไบดะห์ก็เสียชีวิตแล้วการระบาดนั้นมันก็ระบาดหนักทำให้กองกำลังผู้นำอีกหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นมูอัซมิจบันนะครับซึ่งเป็นคนวัยหนุ่มที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ไว้วางใจและในการประกาศศาสนาไปในพื้นแผ่นดินต่างๆนะครับก็เสียชีวิตด้วยโรคระบาดเช่นเดียวกันและหลายคนนะครับเสียชีวิตด้วยโรคระบาดนะครับซึ่งตรงด้านนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจนะครับว่าการปฏิบัติของพวกท่านนั้นนะด้วยกับพื้นฐานของการศรัทธาเนี่ยนะครับและการยอมรับเนี่ยการมอบหมายชีวิตให้กับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการปฏิบัติโดยส่วนตัวของท่านแล้วการปฏิบัติในการที่ไปปกครองนะครับไปดูสารุกสุขดิบของประชาชนเนี่ยนะครับในการที่ประกาศเนี่ยนะท่านนั้นให้คนนั้นได้สยบอยู่นะฮะกับที่ไม่ให้เคลื่อนย้ายเพื่อที่จะเป็นการลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคนะครับนะแต่ท้ายที่สุดนั้นนะในอดีตนะครับในเรื่องของการป้องกันตัวอะไรต่างๆเหล่านี้นั้นมันก็เป็นไปตามอะไรครับตามยุคตามสมัยนะครับก็ซอฮาบะห์หลายคนนั้นก็เสียชีวิตนะครับด้วยกับการตายด้วยโรคระบาดเดี๋ยวเรามาดูนะครับในโรคระบาดนี้ได้ในทัศนะของอิสลามนะครับในทัศนะของอิสลามนะครับถ้าหากเกิดเป็นขึ้นมาแล้วก็การใช้ชีวิตตามคันลองของอิสลามได้วางไว้และการปฏิบัติตนนั้นถือว่าเป็นโชคดีนะฮะว่าเขานั้นได้มรณะสักขีคำว่ามรณะสักขีนั้นก็คือการตายชะฮีดนั่นเองนะครับซึ่งก็มีตัวบทนะครับในการที่จะนำเสนอท่านพี่น้องนะครับขอให้ท่านพี่น้องได้ติดตามไปนะครับท่านพี่น้องครับในเรื่องราวของการความเดือดร้อนเนี่ยนะครับในเรื่องความเดือดร้อนเนี่ยในเมื่อมีคนเดือดร้อนแล้วอิสลามนั้นส่งเสริมให้เรานั้นได้พยายามที่จะเยียวยาวิกฤตคือโอกาสนะฮะถ้าไม่เกิดสงครามท่านพี่น้องครับมันไม่มีวีรบุรุษมันต้องมีสงครามก่อนวีรบุรุษถึงจะเกิดแล้วเช่นเดียวกันนะครับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าให้เราเนี่ยในฐานะที่สามารถที่ยืนหยัดนายืนตัวตรงเนี่ยไม่เดือดร้อนเนี่ยหรือเดือดร้อนเหมือนกันนะครับแต่มีคนอื่นที่เดือดร้อนกว่าเนี่ยนะครับเรานั้นมีโอกาสในการที่จะดูแลพวกเขาเหล่านั้นอย่างไรคนที่เดือดร้อนกว่าเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่สำหรับมุมินสำหรับผู้ที่ศรัทธาทุกคนเลยนะครับท่านพี่น้องครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับเอฟอะลัลไคดะรุกุมพวกท่านทั้งหลายนั้นน่ะจงทำความดีตลอดชีวิตของพวกท่านทั้งหลายเลยนะวะตะรอดูนิฟาตุรอห์มะติลลาห์นะแล้วก็พยายามที่จะเสนอตัวนะครับในโอกาสที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตาทรงหยิบยื่นให้ฟะอินนาลิลลาฮินิฟาฮาตุนมิรเราะห์มะติฮิแท้จริงโอกาสที่มาจากความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเปิดโอกาสใ
นะฮะยูซีบูบีฮามินอิบาดีฮีนะและคนที่จะได้รับโอกาสนั้นน่ะนะมันเป็นมาชิอะติลลาห์นะครับมันเป็นความประสงค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะได้รับจากบ่าวของพระองค์เพราะฉะนั้นนะวะซัลลุลลอฮ์อันยุสตะรออาราตะฮูเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายนั้นจงวอนขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาถ้าหากว่าเรามีโอกาสและในการที่เรานั้นฉกฉวยโอกาสนะครับในคุณงามความดีเท่ากับเรานั้นสร้างโอกาสในการที่จะปกปิดความผิดของเรานะครับท่านพี่น้องครับมันมีความผิดหลายๆอย่างที่เราได้ทำที่ได้ทำไปแล้วเราไม่อยากที่จะให้มันคนอื่นได้เห็นเรามีโอกาสทำได้นะครับท่านพี่น้องถ้าหากเราทำความดีมากๆให้มันลบล้างบาปต่างๆที่เราทำไปด้วยกับความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามให้เราทำความดีเยอะๆนะครับความดีเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ลบล้างบาปเมื่อลบล้างบาปนะครับในวันกิยามะห์ใครก็ไม่เห็นบาปของเราแต่เพราะฉะนั้นมันเมื่อมีโอกาสในการทำคุณงามความดีแล้วอย่างเช่นณตอนนี้มีข้างบ้านของเรานั้นเดือดร้อนอยู่ของเล็กๆน้อยๆที่เราจะแบ่งปันกันได้ที่เราจะปันสุขกันได้เรามองดูนะทางขวามือของบ้านของเราซ้ายมือของบ้านของเราเขาเดือดร้อนอยู่เราเข้าไปของเล็กๆน้อยๆนะครับเราแบ่งปันนะครับเห็นเขาเดือดร้อนอยู่นะฮะเรามีอยู่เราก็แบ่งปันนะเขาทุกข์ใจเราก็พูดให้เขานั้นได้เกิดความผ่อนคลายให้เขาได้สบายใจสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือผลบุญทั้งนั้นเลยนะครับมันคือผลบุญทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มุมินนั้นนะเขาจะฉกฉวยโอกาสทางด้านนี้ท่านพี่น้องครับการเกี่ยวเรื่องการฉกฉวยโอกาสเนี่ยท่านพี่น้องดูนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเกี่ยวกับเรื่องการฉกฉวยโอกาสได้กว้างๆอยู่5ประการด้วยกันเอกตอนิมคอมซันกอลละคอมซินนะครับให้เรานั้นฉกฉวยโอกาส5ประการก่อนที่5ประการนั้นจะมาถึงนะชะบาบะกะกอบละฮารอมิกาในวัยที่เราดังหนุ่มแน่นเนี่ยนะครับในการที่จะสามารถในการที่จะใช้ร่างกายของเราในการรับใช้เรื่องของศาสนาเนี่ยนะครับท่านพี่น้องครับที่ผ่านมานี้มัสยิดหลายมัสยิดนะครับนะอย่างเช่น 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยมัสยิดหลายมัสยิดนะครับนะเข้าทำกุรบานแต่กุรบานอยู่ในภาวะของอะไรครับของโควิดนะครับเพราะนั้นแรงงานที่จะต้องใช้ในเรื่องราวของการที่จะแจกจ่ายนะฮะเอาเชือดพรีและแจกจ่ายเนี่ยมันสำคัญนะครับบางคนไม่มีเงินนะครับแต่มีแรงนะครับแล้วสิ่งที่ขับเคลื่อนไปได้หลายๆที่ต้องยอมรับว่าแรงงานของคนหนุ่มสาวเนี่ยสำคัญนะครับสำคัญแล้วก็โอกาสของเขาก็มาถึงเขาก็ทำในภาวะของคนน้อยๆ นี่แหละนะครับตามภาวะของโควิดนะฮะทำจำนวนน้อยเนี่ยนะอันนั้นก็เป็นโอกาสเขาไม่มีเงินแต่มีแรงเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นวัยหนุ่มสาวเนี่ยหลายๆที่นั้นได้บอกกล่าวขอร้องคนหนุ่มๆที่มีพลังศรัทธาเนี่ยคนสาวๆที่มีพลังศรัทธาเนี่ยเข้ามาช่วยนะถึงแม้ว่างานมันจะหนักนะครับก็มาดิบนออกมานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสใช้โอกาสที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับเขานั้นอย่างคุ้มค่านะครับถึงแม้ท่านพี่น้องครับการดันละอัลลอฮ์คอยนะมิสลฟายลีฮีการที่เรานั้นสนับสนุนนะชี้บ่งหรือสนับสนุนหรือทำคุณงามความดีต่างๆนี่เราเหมือนกับความดีตรงนั้นหลายๆคนไม่มีเงินในการที่จะไปซื้อนะสัตว์พีเชือดพีพวกอัลเลาะห์ตะอาลาแต่เขาอยู่ในกระบวนการของการที่สนับสนุนด้วยกับแรงกายสนับสนุนด้วยกับอะไรครับด้วยกับทำให้มันเกิดความง่ายดายเกิดขึ้นกันในการแจกจ่ายเขาก็ได้ความดีตรงนั้นนะได้ความดีตรงนั้นนะครับวาซิฮาตุกะกอบเวลาสกอมิกาและในขณะที่เราไม่สุขภาพดีก่อนที่โรคภัยจะมานะครับท่านพี่น้องคนณตอนนี้หลายๆคนนั้นเขาได้เก็บเกี่ยวผลบุญในขณะที่เขายังมีสุขภาพดีอยู่ในขณะที่โควิดยังไม่มาทำคุณงามความดีสะสมไปมัสยิดทุกวันแต่เมื่อโรคมานะภัยมาเขาไม่ได้ไปแต่หัวใจของเขายังผูกพันกับมัสยิดถามว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงรู้ดีเขาไม่ได้ไปมัสยิดถามว่าเขาได้ภาคผลตรงนี้ไหมอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าจับใจก็ตามซึ่งจิตใจของเขานั้นได้ผูกพันอยู่แล้วก็คิดอยู่เขาได้ความดีตรงนั้นอยู่เสมอนะแต่ว่าจะทำได้ไม่ใช่ว่าแก่ตัวแล้วป่วยแล้วไปไม่ได้แล
แล้วเพิ่งจะมาคิดและจะได้บุญท่านพี่น้องมันไม่สมบูรณ์เหมือนกับที่เราขณะที่สุขภาพดีๆแล้วเราได้ทำอย่างสม่ำเสมอแต่ในวันหนึ่งที่เราไม่ได้ทำอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้ให้คุณงามความดีเขาถดถอยหายไปไหนเลยเพราะจิตใจเขาได้ผูกพันอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำไปนะครับเหมือนกับหลายๆมัสยิดนะครับที่เวลาอาซานโรคระบาดอยู่เขาอาซานประกาศนะครับนะฮัยยัลศอลาฮัยยัลฟาลากลับมาแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาใช้คำว่ายังไงครับอัสศอลาตูฟีบูยูติกุมละหมาดที่บ้านเถอะอย่ามาเลยเขาร้องไห้ออกมานะครับคนที่ทำอย่างนี้หัวใจผูกพันอย่างนี้นะครับร้องไห้ออกมาใครก็ตามซึ่งได้ยินเสียงของเขาและก็ละหมาดอยู่ที่บ้านเขาได้พักผลเพราะคนที่บอกเวลานะครับเพราะนั้นเมื่อในยามที่มีโอกาสทำอยู่ทำให้มันสม่ำเสมอและในยามที่มีโอกาสอัลเลาะห์ตะอาลาชดเชยคุณงามความดีต่างๆเหล่านั้นให้นะครับวากีนากะกอบละฟักริกาในขณะที่เรามีท่านพี่น้องนะตอนนี้ใครมีเงินท่านพี่น้องแต่ก่อนนี้เราจึงเห็นตู้ปันสุกนะฮะเราจะเห็นรั้วปันสุกนะครับแต่มุสลิมเราในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนะทีมงานของเรานะฮะครูต้นบอกว่าเพิ่งจะหายเหนื่อยนะครูต้นบอกว่านะท่านนั้นได้ให้โอกาสกับรับผ่านในการที่มีเนื้อกุรบานนะครับเนื้อจุดนุกุรบานนะครับครูต้นบอกว่าครูต้นจะสักตัวหนึ่งก็ไม่ไหวนะตอนช่วงนี้นะได้ตรงด้านนี้เอาแรงนะฮะเอาแรงขึ้นมาไปช่วยไปแจกจ่ายนะครับมีบัญชีรายชื่ออยู่คนที่เดือดร้อนไปแจกจ่ายนะครับบอกว่าเพิ่งได้พักอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับนะในขณะที่คนที่มีอยู่ก็ช่วยนะครับนะถ้าเราไม่มีแล้วทำอะไรไม่ได้เพราะนั้นเรามีอะไรที่มีต้นทุนนะมีต้นทุนในเรื่องของแรงเราลงทุนแรงมีต้นทุนนะกำลังใจเราให้กำลังใจท่านพี่น้องกำลังใจนี่สำคัญนะถ้าหากว่าเราไม่มีการให้กำลังใจคนอื่นท่านก็จะขาดกำลังใจเพราะนั้นยิ่งให้มันยิ่งเพิ่มนะเขาเดือดร้อนอยู่เนี่ยเราให้กำลังใจครับพูดคุยกับเขาทำให้เขาสบายใจทำให้เขาได้ยอมรับนะครับวาฟารอกุกากอบอาลาชุกลีกาในขณะที่เราว่างอยู่ก่อนที่มันจะวุ่นวายนะครับณตอนช่วงนี้เวลาว่างเยอะท่านพี่น้องเราว่างอยู่นะครับแล้วก็เป็นไงครับนะเรายังไม่มีอะไรต่างลูกหลานนะมองดูซ้ายมองขวาเนี่ยเราจะให้ความรู้อะไรที่มันเป็นสาระมันเป็นสิ่งที่มั่นคงในคุณงามความดีของเราที่ให้กับลูกหลานในเรื่องของอัลกุรอานไว้ได้มาทบทวนไหมในเรื่องของการละหมาดในชวนลูกชวนหลานมาละหมาดให้เราละหมาดในเรื่องราวของนะแม่บ้านเป็นโอกาสแล้วในการที่ท่านแม่บ้านนั้นจะสอนเรื่องการงานการบ้านงานครัวให้กับลูกหลานที่อยู่ในบ้านเป็นโอกาสท่านพี่น้องแล้วนะครับในการที่มาทบทวนความรู้ของลูกหลานของเราไม่ใช่วิชาสามัญอย่างเดียวนะครับวิชาชีวิตวิชาต้นทุนในการที่ไปสู่วันอาคิเราะห์นะถ้าหากท่านพี่น้องไม่ได้เตรียมอะไรไม่ได้คิดอะไรเวลามันก็สูญเปล่านะครับเวลามันคือดาบที่แสนคมหากว่าเราไม่ใช้เวลาตรงนั้นให้มันเกิดประโยชน์นะถางสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามนะครับมันก็จะเป็นอะไรครับเป็นสิ่งที่จะกลับมาบั่นทอนชีวิตในของท่านเนี่ยให้สั้นลงนะครับเพราะนั้นท่านพี่น้องนะครับนะเวลาว่างณตอนนี้ว่างมากๆคิดว่าเราจะทำอะไรกับลูกหลานนะครับวะฮยาตุกะกอบเวลาเมาติกะนะครับในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตไปเนี่ยท่านทำอะไรนะครับท่านทำอะไรนะครับท่านพี่น้องครับชีวิตของเรานั้นต้องดำเนินไปแล้วณตอนช่วงนี้เราต้องใช้ความอดทนอย่างมากความอดทนนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในคำสอนบทหนึ่งนะเขาบอกอัลซอบรูดิยาอุนความอดทนเมื่อเราอดทนอดกั้นมันคือแสงสว่างนำทางชีวิตของเรามันคือแสงสว่างนำทางชีวิตของเราท่านพี่น้องเมื่อเราอดทนคันอดทนคืออะไรครับการอดทนคือการเราไม่บ่นคือการที่เรานั้นไม่ปีโพยตีพายคือการที่เรานั้นจะไม่ทำให้คนที่อยู่ข้างเคียงนั้นเข้าไปทุกข์กับเราด้วยการที่เราไม่บ่นการที่เราได้ยอมรับว่ามันมีตักดีดของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทำให้ของเราเนี่ยนะถึงแม้จะสูญเสียมันไม่เสียศูนย์นะครับ
ในหะดีษบทหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะอัตตะฮูรุชัตรุลอีมานความสะอาดนั่นคือครึ่งหนึ่งของความศรัทธานะครับเพราะนั้นการทำอิบาดะห์อะไรต้องมีความสะอาดอยู่ละหมาดเนี่ยนะถ้าไม่มีน้ำละหมาดก็ละหมาดใช้ไม่ได้เพราะนั้นมันเป็นครึ่งหนึ่งละมาครึ่งหนึ่งละอาบละหมาดเนี่ยอัตตะฮูรุชัตรุลอีมานวัลฮัมดุลิลลาฮ์ตัมลุลมีซานการกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์การยอมรับว่าการสรรเสริญเป็นของอัลเลาะห์ตะอาลานั้นทำให้มีซานทำให้ตาช่างตาชูของเรานั้นเต็มเปี่ยมซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาฮ์ตัมลานมาบายนัสสมาวาติวัลอัรคำว่าซุบฮานัลลอฮ์และอัลฮัมดุลิลลาห์นะตรงนี้นะฮะถ้าหากว่าเรานั้นจิตใจไม่ได้อยู่เนื่องกับตัวกล่าว2คำนี้มากๆนะครับซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์ทำ2คำเนี้ยมันเต็มฟากฟ้าเต็มผืนแผ่นดินเลยท่านพี่น้องครับในคุณงามความดีต่างๆวัสซอลาตุนนูรุนแสงสว่างคือการละหมาดคือรัศมีวัสซอดะกอตุบุรฮานุนการจ่ายบริจาคทานนั้นเป็นบุรฮานเป็นหลักฐานท่านพี่น้องครับคนที่เชื่อมั่นในพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยยอมเสียถ้าใครไม่เชื่อมั่นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตนีเหนียวนะครับอะไรที่เป็นคุณงามความดีเราเชื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับถ้ามีเงินพร้อมครบตามนิสอบตามพิกัดที่ศาสนากำหนดนะครับในทรัพย์สินที่ครอบครองอยู่นะรีบจ่ายนะครับมันบ่งบอกถึงเป็นหลักฐานว่าท่านนั้นเชื่อมั่นจริงๆในหลักธรรมคำสอนอิสลามและคนที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ตะอาลาจะไม่จ่ายเงินของเขาด้วยกับรอคอยมันเต็มพิกัดนะครับคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเขาจะบริจาคเสมอเขาเรียกว่าทำซอดอกอห์น่ะทำเสมอเลยนะครับวันใดก็ตามซึ่งเขาได้บริจาคมาเลกะจะอยู่กับเรานะยามเช้ายามเย็นนะครับมาเลกะถ้าหากว่าเรานั้นบริจาคไปด้วยความดีมาเลกะจะขอพรให้กับเราเลยจะได้รับพรจากมาลากะเลยว่าเมื่อเขาทำไปแล้วโอ้ลอตาลาโปรดทดแทนเขาในสิ่งที่ดีกว่าแต่ถ้าหากเราไม่บริจาคทั้งที่คนมาขอคนเดือดร้อนเราเห็นแล้วเราทำเป็นไม่เห็นท่านพี่น้องครับมาเลกาอีกท่านหนึ่งจะมาบอกว่านะเขาตนีเหนียวโอ้พงลอตาลาอย่าให้เขาอีกเลยนะสิ่งต่างๆที่มีอยู่ให้มันสูญเสียไปท่านพี่น้องจะเอาอย่างไรครับจะเอาพรจากมาเลกาหรือเอาคำสาปแช่งของมาเลกาเพราะนั้นในยามในยุคนี้ท่านพี่น้องครับถ้าหากว่ามีโอกาสในการที่จะช่วยเหลือนะคนที่เดือดร้อนนะไม่ด้วยกับวิธีอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านมีน้องมองดูเล็กๆน้อยๆทำไปฮะนะเราจะได้พรจากมาเลกาทุกวันนะครับทุกวันวัลซับรูดียาอุนความอดทนนั้นคือดียาความอดทนนั้นคืออะไรคือแสงสว่างปลายทางนะครับใครมีความอดทนวะมายัตตะกิลลายะชันละฮุมะคอรยาใครก็ตามซึ่งมีความอดทนนะฮะไม่บอกไม่บ่นไม่กล่าวต่างๆเขาจะได้รับทางออกเสมอนะครับวัลกุรอานุฮุจตุลละกะวะอะไรกะกุรอานนั้นคือหลักฐานประจักษ์เพื่อท่านและประจักษ์เหนือท่านนะครับเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญท่านพี่น้องครับให้กำลังใจนะครับใครก็ตามซึ่งกำลังประสบกับภัยพิบัติเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับของโควิดนะครับของโควิดนะท่านพี่น้องตรงนี้หลายๆคนนะหลายๆคนนั้นเขาได้พักผลบุญเกี่ยวกับเรื่องของมรณะสักขีนะมรณะสักขีคืออะไรครับนะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับอัชฮะดะคอมซะตุนนะครับคอมซะตุนนะครับที่จริงก่อนจากฮะดีษเนี่ยมีรายงานหนึ่งจากท่านอบูอุบัยดะห์นะอิบนุลนะซอมิดนะครับว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวว่าใครคือผู้ที่ตายชะฮีดในความคิดของท่านท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสอนบรรดาซอฮาบะห์แล้วท่านนั้นปลุกเร้าคนให้เสียสละนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อที่จะปกป้องของศาสนาข้าใดก็ตามซึ่งมีศัตรูเนี่ยใกล้ชิดเข้ามาในการที่จะมารุกรานท่านรอซูลนั้นก็จะ
กล่าวนะฮะมีอัลกุรอานได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องของชะฮีดเกี่ยวกับเรื่องของการเสียสละเพื่อที่จะปกป้องมาตุภูมิมาดีนะแล้วปกป้องศาสนาปกป้องท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจักบอกกล่าวแล้วก็มีรางวัลอันยิ่งใหญ่คือสวนสวรรค์นะซึ่งบรรดาซอบาเนี่ยรู้ดีนะว่าตละก็มีแนวร่วมมีความคิดร่วมด้วยว่าเขาเห็นความสำคัญท่านรอซูลเห็นความสำคัญศาสนาเห็นความสำคัญของการที่จะปกป้องมาตุภูมิเขายินดีในการที่จะชะฮีดนะตายชะฮีดเนี่ยเป็นเรื่องเล็กนะครับแล้วในเรื่องของการเสียสละนะครับทรัพย์สินของตัวเองในการที่จะใช้จ่ายในเรื่องของการปกป้องมาตุภูมิของตัวเองนะระดมในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์เรื่องของเสบียงเรื่องอะไรนี่มีความจำเป็นนะครับแล้วก็มีรางวัลอันยิ่งใหญ่ท่านรอซูลก็ถามว่าใครคือผู้ที่ตายชะฮีดในความคิดของพวกท่านถามบรรดาซอฮาบะห์บรรดาซอฮาบะห์ก็ตอบว่าผู้ที่ต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านรอซูลก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นผู้ที่ตายชะฮีดในประชาชาติของท่านมันก็น้อยนิดดูผู้คนมันน้อยนิดแต่ที่จริงแล้วชะฮีดที่จะได้ภาคผลอันยิ่งใหญ่นะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่จะลบล้างบาปในการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเตรียมสวนสวรรค์ให้กับเขามันมากกว่านี้นะครับมันมากกว่านี้นะครับหากผู้ที่ถูกฆ่าในสนามเพื่อหนทางของอัลเลาะห์ถือชะฮีดผู้ที่ตายด้วยนะสิ่งอื่นๆที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเป็นตายชะฮีดเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างครับมีก็คือผู้ที่ตายด้วยโรคระบาดนะเป็นชะฮีดผู้ที่ตายด้วยโรคท้องร่วงเป็นชะฮีดสตรีที่เสียชีวิตในขณะที่คลอดบุตรก็เป็นชะฮีดเช่นเดียวกันอันนี้ในหะดีษบทหนึ่งนะครับและมีหะดีษอีกบทหนึ่งที่เสริมนะครับรายงานจากท่านอบีฮุไรเราะห์นะรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับอัชชูฮาดาตุคัมซุนคนที่เป็นชะฮีดเนี่ยมรณะสักขีเนี่ยมีอยู่5ประเภทด้วยกัน1อัลมัตอูนนะครับมันอัตมุนก็คือบุคคลที่เสียชีวิตด้วยโรคระบาดอย่างเช่นนะตอนนี้นะใครที่เสียชีวิตโดยอะไรครับโดยโควิดเงี้ยนะถือว่าเขานั้นอัลเลาะห์ตะอาลาโปรดปรานเขานะอัลเลาะห์ประโลมจิตใจครับไม่ต้องไปกังวลอะไรคนเราเกิดขึ้นมาก็ตายหนเดียวนี่แหละนะเมื่อตายแล้วเนี่ยถ้าตายชะฮีดเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาทรงเมตตานะให้มาลาอิกะห์นี่ต้อนรับเลยเมื่อลมหายใจออกจากร่างไปแล้วถูกฝังไปแล้วมาลาอิกะห์นี่ต้อนรับเลยดูความเมตตาเพราะมันตายเป็นภาวะปกติเนี่ยนะฮะแต่ขออย่างเดียวว่าก่อนตายนะเชื่อมันในพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็แล้วกันนะครับไม่ได้เชื่อในสิ่งอื่นนะมาสิ่งนี้ได้รับการต้อนรับเลยนี่คือตายชะฮีดนะครับประเภทที่2อัลมับตูนอัลมับตูนก็คือคนที่เสียชีวิตเนื่องจากท้องนะเป็นท้องมารเป็นมะเร็งนะครับในช่องท้องคลอดลูกเสียชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เสียชีวิตด้วยกับโรคของท้องนี่แล้วกันจะเป็นท้องร่วงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งเป็นการเสียชีวิตฉับพลันทันทีมันไม่ใช่อายุไขของเขาตามปกตินี่คือความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในชะฮีดเหมือนกันแต่ก่อนเสียชีวิตขอให้เชื่อมั่นในพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประเภทที่3นะครับวัลกอรีกคนที่เสียชีวิตโดยอะไรครับโดยไฟไหม้นะครับไฟไหม้นะครับซึ่งอะไรเกี่ยวกับไฟเนี่ยนะครับนะจะเป็นไฟไหม้ก็ดีน้ำร้อนลวกก็ดีหรืออะไรก็ดีนะครับประเภทที่4นะครับวอซอฮิบุลฮัตมีซอฮิบุลฮัตมีก็คือมาการเสียชีวิตด้วยกับการที่ของจากที่สูงเนี่ยหล่นมาทับหรือเครื่องบินตกอย่างเงี้ยอยู่ๆมาแล้วมันหล่นในตักที่สูงเนี่ยลงมานะครับหรือว่าตกจากที่สูงตกจากตึกพวกอะไรต่างไม่ได้เป็นการฆ่าตัวตายนะท่านพี่น้องเชื่อมั่นในพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาแต่เสียชีวิตอย่างเนี้ยนะฮะนะซึ่งตรงนี้ถือว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขานั้นได้ภาคผลเกี่ยวกับเรื่องของมรณะศักดิ์ศรีมรณะศักดิ์ขีนะครับและสุดท้ายก็คือชะฮีดุฟีซะบีลลาห์นะทุกคนก็คงทราบดีก็คือคนที่ทำสงครามนะครับใน
เรื่องการปกป้องของศาสนานะครับปกป้องศาสนาแล้วก็ได้อะไรครับได้จากไปนะครับด้วยกับอะไรครับด้วยกับได้สงครามนั้นนะครับซึ่งประเภทสุดท้ายเนี่ยนะมรณะสักขีประเภทเนี้ยนะครับวิธีการปฏิบัตินะคนเป็นที่จะทำกับคนที่เขาเสียชีวิตอย่างเนี้ยนะครับถ้าหากว่าเสียชีวิตในหนทางศาสนาท่านรอซูลเนี่ยบอกว่าเขาตายในสภาพไหนนะครับเสื้อผ้าเป็นยังไงเสื้อผ้ายังนะยังติดเลือดกังอยู่อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ให้เขาใส่ชุดนั้นแหละเป็นชุดที่ดีที่สุดเลือดเขาณขนาดนั้นท่านรอซูลบอกว่ามันหอมยิ่งกว่าชมพเชียงซะอีกนะชมพเชียงก็คือเครื่องหอมชนิดหนึ่งที่มาจากสัตว์นะครับชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมันหอมมากนะครับแค่เอาอาวุธเนี่ยออกแล้วจัดให้เขาศพให้มันดูสภาพดีอยู่นะครับพออย่างนั้นนะครับซึ่งในสงครามอูฮุดนะฮะครั้งหนึ่งในสงครามอูฮุดเนี่ยเขาบอกมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะฮะจัดการศพแล้วจะฝังปรากฏว่าผ้าที่คลุมอยู่เนี่ยเสื้อผ้าที่ใส่อยู่และผ้าที่คลุมศพเนี่ยถ้าหากอยู่ในหลุมแล้วนะครับถ้าหากเอามาปิดหน้าเท้าโผล่นะถ้าไปปิดเท้าหน้าโผล่ตันรุสุนก็บอกงั้นก็เอาอะไรครับเอาพวกหญ้าแห้งพวกต่างๆเนี่ยไปดูให้หมดจัดแล้วก็ฝังไปนะครับไม่ต้องละหมาดด้วยนะครับคือห่อศพแล้วก็ฝังเลยนะครับตอนนี้มาในเรื่องของโควิดเนี่ยนะก็มีผมอ่านดูประกาศของสำนักจุฬาฯราชมนตรีนะครับก็มีปัญหาในเรื่องของการแพร่กระจายของเชื้อโควิดเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่จะเอาศพมาอาบน้ำเนี่ยมันก็เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเพราะนั้นก็ให้ทำเป็นระเบียบนะฮะให้ทำตะยามุมนะครับถ้าทำตะยามุมก็คือให้เจ้าหน้าที่ของทางด้านสาธารณสุขเนี่ยบางคนถ้าเป็นมุสลิมให้ตะยามุมให้นะแต่ไม่สามารถทำตะยามุมได้นะครับก็ไม่ต้องละหมาดก็ฝังเลยอันนี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันมีฟัตวาของหลักการศาสนาที่รองรับอยู่นะครับเพื่อเป็นการป้องกันในเรื่องของโรคระบาดนะครับในเรื่องของโรคระบาดครับท่านพี่น้องครับทุกๆวิกฤตมันก็คือโอกาสเราก็จะเห็นนะครับว่าถึงแม้เราวิกฤตนะผู้คนจะมีความกลัวอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็อยู่ในกรอบที่พระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกไว้ในอัลกุรอานนะครับว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทดสอบเพียงแต่ให้เรามีพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็เป็นโอกาสสำหรับเราในการที่จะได้ผลบุญนะครับแล้วก็เป็นโอกาสด้วยเมื่อผ่านวิกฤตตรงนี้อัลเลาะห์จะพลิกฟื้นนะพลิกฟื้นในวิกฤตต่างๆเหล่านี้ให้เป็นผลบุญสิ่งหนึ่งที่เราจะได้แน่นอนนะครับความตักวาความยำเกรงของเรานั้นแข็งแกร่งขึ้นนะครับเราอย่าไปโทษคนนู้นคนนี้นะครับแต่เมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นด้วยกับการอีหม่านศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาของเรานะครับเรานั้นปฏิบัติตนอย่างไรนะครับให้อยู่ในกรอบคันลองที่ดีแล้วก็อย่าให้มันเกิดปัญหากับสังคมที่เราอยู่โดยเฉพาะสังคมมุสลิมผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยนะก่อให้มันเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นทำให้คนอื่นกังวลพวกต่างๆนี่ขอให้มันลดละเลิกนะครับมาให้กำลังใจกันดีกว่าทำยังไงให้เขานั้นมีชีวิตดำเนินไปแล้วก็ขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาที่เขายังมีชีวิตอยู่เราเปรียบเทียบกับใครครับกับคนอื่นๆครอบครัวอื่นประเทศอื่นๆที่เขาแย่กว่าเราที่เขาแย่กว่าเราเนี่ยบางสถานที่เป็นไงครับนะบางประเทศเนี่ยศพมันกองพนันและไม่ได้รับการจัดการแต่ของเราไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็ขอบคุณในเนี้ยมาของพงศ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเมื่อเราเชื่อมั่นพงศ์อัลลอฮ์ตะอาลาสิ่งต่างๆเราก็จะได้รับดีนะครับถึงแม้ว่าเราจะสูญเสียแต่เราไม่เสียศูนย์ครับวันนี้ก็ผมก็กล่าวคำว่าอากูดกาลิฮาดะอัสตักฟิรุลกุมวะริซาอิลมุสลิมีมุนกิลัมฟัสตักฟิรุอินนะฮุลกอฟุรเราะฮีมAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.